าพูดถึงรองเท้าฟุตบอลเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็คาดหวังอะไรกับรองเท้าฟุตบอลผมว่ารองเท้าฟุตบอลเนี่ยคือ1ต้องใส่แล้วเรารู้สึกสบายเท้าไม่เจ็บแล้วก็ต้องมีหนังที่เราชอบมันมีหลายอย่างหนังแบบเป็นหนังแท้แล้วไม่ใช่หนังแท้เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเยอะมากแล้วก็การที่น้ำหนักเราต้องดูว่าเราชอบน้ำหนักเบาเราเล่นตำแหน่งอะไรแล้วก็ผมว่าเราใส่เนี่ยเราต้องเป็นยังไงก็ได้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับเท้าอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราสามารถดึงศักยภาพของตัวเองเพราะรองเท้าฟุตบอลเนี่ยมีส่วนที่จะทำให้เราสามารถอย่างน้อยก็ประมาณ 40-50% ได้เพราะว่าเท้าเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับรองเท้าที่เราสวมใส่มันถึงจะโชว์ศักยภาพที่เรามีออกมาได้มากขึ้น